เราเป็นเด็กตั้งใจเรียนอ่ะแล้วอยากเอาเรื่องเรียนให้อยู่ด้วยเราต้องทำงานอีกอยู่กับบิ๊กโปรเจกต์อีกเราโฮสองเรื่องนี้ยังไงอ่ะตอนแรกโฮไม่ค่อยได้เท่าไหร่จริงๆเราก็อยากตั้งใจเรียนด้วยแต่ว่าด้วยการที่เราต้องไปเวิร์กช็อปไปออกกออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะขอเลื่อนเขาได้เราต้องหยุดเรียนทำงานตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำกลับมาก็ดึกๆครับทำไมมันหนักจังเลยไม่ไหวแล้วก็เลยเข้าไปห้องน้ำไปร้องไห้หนักมากๆผมถ่ายไพลอตครับวันแรกที่เห็นเล่นไม่ได้เลยเครียดมากๆครับว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงรู้สึกเข้าใจเฮียแล้วครับว่าทำไมตอนนี้เฮียมารายการนี้ร้องไห้เมื่อกี้เหมือนมีนิดนึงจุดมาแล้วสวัสดีครับนุ่นนี่อยู่ดีก็เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับสวัสดีครับพี่คงไม่ได้ทำชาไข่มุกให้อ่ะนะคือรีเควสชาไข่มุกเนี่ยคือได้พี่ตื่นมาต้มไข่มุกให้เนี่ยมันก็จะยากสำหรับพี่เป็นนิดนึงลองกินซิกินได้ไหมกินได้ครับกินได้กินได้ยังไม่ได้เริ่มเลยโอเคไหมโอเคนี่คือแขกรับเชิญที่รู้เปล่าว่าคนรีเควสเยอะมากแล้วพี่อ่ะใช้เวลาขอคิวนุนิวไปประมาณ6เดือน6เดือนเลยนะก็เธออยู่ประเทศไทยไหมล่ะมีบินไปเรื่อยๆไม่อยู่ประเทศไทยเลยไงล่ะจนได้วาระเนี้ยแหละถึงได้มาคุยกันมาเข้าเรื่องดีกว่าเรื่องแรกวันที่เราถ่ายนี้ก่อนเลยวันเนี้ยจริงๆคือวันปล่อย MV ของนุนิวเพลงหมอนอิงใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับโปรเซสของการทำเพลงเล่าพี่ฟังหน่อยยากง่ายแค่ไหนสำหรับซิงเกิลเดี่ยวที่มันจะเป็นซิงเกิลแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าก่อนละกันครับว่าจริงๆผมมันมีเพลงมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบไอ้คนน่ารัก How You Feel ได้ๆๆได้จนไปถึงน้องดักซีรีส์เพลงละครนู่นนี่ใช่ครับจนถึงรักแท้ก็หลายคนอาจจะคิดอาจจะเห็นว่าแบบผมมีเพลงมาเยอะแล้วแหละแต่ว่าทั้งหมดอยากจะบอกทุกคนว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพลงประกอบซีรีส์หมดเลยครับเป็นเพลงที่เล่าในมุมของตัวละครหรือว่าเล่าในมุมของละครหรือซีรีส์เรื่องนั้นๆครับไม่ได้เล่าเป็นตัวผมใช่แต่ว่าวันเนี้ยจะมีซิงเกิลที่ใช้ความเป็นตัวตนของผมซะทั้งหมดเริ่มคุยกับพี่ออฟว่าอุ๊ยซิงเกิลแรกให้ใครแต่งดีซึ่งผมมีเพลงกับพี่แอมมาเยอะมากๆแล้วแล้วผมชอบสไตล์การแต่งเพลงของพี่แอมมากๆเลยก็เลยคุยกับพี่ออฟว่าอยากให้พี่แอมแต่งให้ดีกว่าครับพี่แอมก็พยายามทำให้มันออกมาเพอร์เฟคที่สุดนั่นแหละครับจริงๆพี่แอมมาเครียดเหมือนกันนะครับพี่จะแต่งซิงเกิลให้ผมเป็นซิงเกิลแรกใช่เพราะว่าแฟนๆทุกคนก็รอพี่แอมก็เครียดเหมือนกันกดดันกันทุกฝ่ายอยู่แล้วครับผมก็กดดันด้วยเหมือนกันว่าทุกคนจะชอบไหมคือจริงเพลงนี้จะร้องในคอนเสิร์ตพี่โตด้วยใช่ใช่ปะเพลงนี้จะได้ถูกร้องในคอนเสิร์ตพี่โตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ไปครับเพราะว่าพี่โตเชิญไปเป็นเกสดีใจมากๆเพราะเหมือนพี่โตก็เหมือนมองผมเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมผมไม่อยากเป็นศิลปินแล้วแล้วเราก็เลยเอาซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเราขึ้นเวทีเขาด้วยไงขอให้โชคดีกับเพลงนี้บนเวทีเดี๋ยวพี่ไปดูด้วยขอบคุณครับฝากซิงเกิลนี้ก่อนเราเริ่มคุยกันยาวๆขอฝากเพลงหมอนอิงด้วยนะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของผมเลยของนุ่นนิวครับใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับโอเคคือรายการนี้นิวมันเป็นรายการที่จะชวนคุยเรื่องความสุขในแต่ละช่วงชีวิตมันก็อาจจะพาย้อนไปคุยเรื่องตอนเด็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งนิวยังไม่ได้โตเหมือนแขกคนอื่นๆแขกคนอื่นใช้เวลานึกนานมากว่าตอนเด็กเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนิวจำได้ป่าวว่าตอนช่วงสักประถมหรืออะไรเงี้ยตอนช่วงเด็กๆนิวเป็นเด็กประมาณไหนอ่ะเป็นเด็กขี้อายกว่านี้ครับเหรอขี้อายกว่านี้เยอะมากๆเลยตอนนั้นแบบผมชวนคนอื่นคุยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็มีเพื่อนเยอะขึ้นยิ่งพอมาทำงานในวงการก็ต้องเข้าสังคมให้เก่งขึ้นต้องพูดให้เก่งขึ้นเมื่อก่อนแบบออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องก็คือขาสั่นมือสั่นปากสั่นไปหมดเลยครับใช่แล้วก็ไม่กล้าไปยืนในที่คนเยอะๆด้วยครับตอนนั้นแบบขี้อายมากขี้อายมากเพราะว่าอะไรเป็นคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าอะไรใช่ครับไม่มั่นใจครับเป็นเด็กแบบไหนตอนอยู่โรงเรียนตอนอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยจำได้ป่ะช่วงประถมนะเอาช่วงประถมตอนเด็กๆล่าเริงครับก็ล่าเริงแบบนี้นี่แหละครับใช่ก็มีเพื่อนก็แบบแต่ว่าก็จะค่อนข้างเป็นเรียกว่าเด็กเรียนไหมก็เรียนอยู่เป็นเด็กล่าเริงอยู่แล้วเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนใช่ครับแล้วตอนอยู่ที่บ้านล่ะเป็นลูกแบบไหนของป้ากับม้าจริง
ป้าชอบเล่าว่าเมื่อก่อนผมมาซนมากแล้วชอบแกล้งคนอื่นด้วยแบบอยู่หมายถึงแกล้งกันในครอบครัวนะครับแบบแกล้งคุณยายจะเป็นเด็กแสบเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนผมโตมากับคุณยายด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณยายท่านก็เสียไปนานมากๆแล้วครับคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานทุกวันเลยก็เลยไม่มีคนอยู่ดูครับก็เลยอยู่กับคุณยายแทนแล้วก็พอถึงช่วงนึงเริ่มโตขึ้นก็ย้ายออกมาอยู่อีกบ้านนึงครับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็คุณลุงครับโตขึ้นมาหน่อยละนิวสักช่วงมัธยมเห็นตัวเองโตขึ้นไปในเวไหนตอนนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างตอนประถมอ่ะผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าอยากเรียนอะไรดีอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรก็แค่เรียนไปเรื่อยๆครับก็ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จำได้ตอนประถมก็คือเดินผ่านคุณครูต่างชาติ2คนยืนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วแบบเราอยากพูดได้บ้างจังอยากฟังได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับก็รู้สึกว่าเราเริ่มสนใจในภาษานิดนึงแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวครับว่าชอบจนกระทั่งมาจนถึงมัธยมก็ตอนม.2ครับถึงจะเริ่มรู้ตัวว่าเราอยากเรียนภาษาจังเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมีคาบเรียนภาษาวิชาภาษาอาเซียนซึ่งจะเรียนผมก็เลือกเรียนภาษาจีนไปครับแต่ว่าเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งคือตอนนั้นเรียนแรกๆก็ยังไม่ได้อะไรครับแต่ว่าเรียนไปสักแป๊บนึงก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะรู้สึกชอบขึ้นมาใช่ครับแล้วก็รู้สึกนึกย้อนไปถึงตัวเองตอนประถมว่าเนี่ยเราเคยสนใจในภาษาต่างประเทศภาษาแปลกๆตอนนั้นใช่ใช่ครับก็เลยเริ่มเรียนพิเศษภาษาจีนครับอยู่ในเวตั้งใจเรียนมาตลอดเคยโดดเรียนไหมโดดเรียนก็นับครั้งได้ครับโดดไปทำอะไรอาเช่นโดดไปซ้อมลีดโดดไปซ้อมลีดจำได้เขามีบ้านนิดหน่อยซึ่งโดดก็ยังโดดไปทำกิจกรรมของโรงเรียนนะแต่โดดไม่เคยโดดแบบว่าออกไปเดินห้างอะไรไม่โดดไปแบบไปสยามกับเพื่อนโดดไปดูหนังอะไรเลยไม่เคยเลยหรอถ้าสมมติว่าโดดก็จะเป็นโดดไปทำกิจกรรมของโรงเรียนที่ในเวลาเรียนมันทำไม่ได้ก็เลยต้องโดดไปตั้งใจซ้อมใช่ครับก็เลยต้องขออนุญาตโดดขออนุญาตโดดนะครับทีนี้ถามในมุมของอีกมุมหนึ่งบ้างมุมของน้องชายเป็นน้องชายแบบไหนสำหรับพี่เราเป็นน้องชายที่คุยได้ทุกเรื่องครับเพราะผมสนิทกับพี่ชายมากๆเลยพี่ตีครับเหมือนเราสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วครับเด็กมากๆเลยก็สนิทกันเล่นกันมาตลอดทีนี้ก่อนเข้ามหาลัยนิวแพลนว่ายังไงบ้างช่วงนั้นตอนม.ปลายตอนแรกอะผมมาอยากจะยื่นขอทุนไปเรียนปริญญาตรีที่จีนเลยครับตอนนั้นก็ดำเนินเรื่องแล้วแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาเปลี่ยนใจครับเพราะว่าเหมือนป้ากับม้าเขาก็บอกว่าเหมือนถ้าเรียนที่ไทยเราจะมีคอนเนคชั่นด้วยนะเราจะมีแบบสังคมเพื่อนๆที่นี่ด้วยก็ถ้ามองในมุมนั้นก็ใช่ครับเพราะว่าเรื่องคอนเนคชั่นสำคัญมากๆจริงๆครับก็เลยตัดสินใจตั้งใจอ่านหนังสือสอบได้ที่เกษตรศาสตร์ตอนนั้นแพลนว่าอยากจะเรียนภาษาจีนไปเลยนี่แหละครับเรียนไปแล้วก็ทำงานด้านภาษาจีนเลยใช่แล้วก็ตอนนั้นแพลนแอบคิดในหัวแล้วด้วยครับว่าจริงๆถ้าเราเรียนปริญญาตรีที่เนี่ยเราจะไปเรียนปริญญาโทต่อที่ประเทศจีนปี1ปี2นี่นะครับตอนนั้นเล่าเลยละกันครับว่าก็มีพี่คนนึงพี่จิวครับพี่จิวก็ทักมาใน Facebook ครับว่าสนใจงานในวงการบันเทิงไหมช่วงก่อนหน้านี้ผมไม่เคยแบบไม่เคยคิดอยากจะลองทำงานในวงการเลยครับด้วยเราเป็นคนกึ่งขี้อายนิดนึงด้วยแหละไม่ค่อยเออใช่แต่ว่าตอนนั้นพอมีแบบมีโอกาสเข้ามาปุ๊บเราไม่เคยทำตอนนั้นเหมือนเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มแบบอยากลองนะอยากลองจังเลยครับก็เลยลองไปถามป้ากับม้าดูครับป้ากับม้าก็โอเคถ้าอยากลองก็เอาเลยครับเข้ามาอยู่กับพี่จิวแล้วครับพี่จิวก็พาไปนู้นไปนี้พาไปแคสต่างๆไปหลายที่มากๆเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนผมเพิ่งเริ่มต้นเป็นเด็กใหม่มากๆยังไม่เคยทำอะไรเลยครับก็ไม่ได้มีคนสนใจขนาดนั้นใช่ครับก็พลาดมากับหลายที่มากๆเลยครับจนกระทั่งมีอยู่โปรเจกต์นึงซึ่งเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ครับตอนนั้นก็เข้าร่วมไปแล้วแหละครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปแล้วถ่ายฟิตติ้งแล้วเรียบร้อยกำลังจะเตรียมตัวถ่ายทำจริงๆแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็พับไปก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องภาพยนตร์นี้ก่อนตอนนั้นป้ากลับมารู้สึกว่าให้เราไปทำเต็มที่เลยแต่ว่าเรื่องเรียนต้องเรียนไปด้วยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้าง
คือรู้สึกว่ามันหนักไปไหมสำหรับเราที่ทำในช่วงนั้นจริงๆตอนแรกผมยังไม่รู้ครับว่าชีวิตคนทำงานเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยทำงานมาก่อนเลยครับพาร์ทไทม์ก็ไม่เคยทำครับเราไม่รู้ว่าคนทำงานเป็นยังไงทำงานหนักแค่ไหนงานในวงการบันเทิงเป็นยังไงตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเราคงไม่สามารถโฮทั้งสองอย่างไว้ได้ครับจนกระทั่งเราได้มาลองทำจริงๆอันนี้ครับถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะชีวิตพอเราได้มาก้าวมาสู่การทำงานจริงๆครับมันไม่ได้มีแค่ตัวเรามีคนอื่นๆด้วยมีแบบทุกฝ่ายเลยแล้วแบบทุกฝ่ายเขาทุกคนเขาจริงจังกันมากๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับแปลว่านิวก็ต้องพยายามทำให้ทั้งสองทางมันดีไปพร้อมๆกันใช่ครับพยายามโฮไว้ได้ให้ได้ทั้งสองอย่างครับแต่ในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแรกๆก็ยังไม่ได้มีงานเยอะเท่าเหมือนตอนนี้ครับแต่ว่าจะเริ่มเครียดตอนที่แบบเริ่มมีซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับโอเคทีนี้ไปถึงโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่เล่าเมื่อกี้มันเหมือนกับว่าเราได้ก้าวเข้าไปละมันแพลนมันเริ่มแล้วอะพอถึงจุดที่มันจะต้องพับโปรเจกต์ตอนนั้นความรู้สึกของเด็กคนนึงที่กำลังจะได้งานแรกที่เป็นงานใหญ่ด้วยงานภาพยนตร์ด้วยนะมันรู้สึกยังไงบ้างก็เสียใจมากเพราะว่าเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยแล้วก็อ่านบทจำบทพร้อมแล้วแหละพร้อมสำหรับการถ่ายทำแล้วแหละซึ่งแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยครับคือพี่แค่รู้สึกว่าในมุมของเด็กคนหนึ่งอายุ18 19ประมาณนั้นนะ17 18ประมาณนี้ช่วงนั้นถูกไหมที่กำลังจะได้เข้าไปทำงานแล้วพอมันรู้สึกว่ามันเกิดความผิดหวังตอนนั้นคุยกับป้ากับมาว่าไงบ้างจริงๆป้ากับมาก็น่าจะรู้แหละครับว่าผมก็เฟลนะเสียใจนะแต่ป้ามาก็ปลอบแล้วก็ให้กำลังใจแหละครับแต่ว่าเหมือนครั้งนั้นก็เป็นเพิ่งจะครั้งแรกด้วยแหละจริงๆโปรเจกต์นั้นมีหลายๆคนมากๆเลยซึ่งก็มีคนอื่นๆที่ร่วมโปรเจกต์นั้นนะเขาก็ต้องเขาก็เสียใจเหมือนเราแหละก็เหมือนเราแหละแล้วเขาก็ผ่านมันไปได้แล้วก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วสิโอเคใช่ถูกต้องทีนี้พอจบจากอันนั้นผ่านระยะเวลามานานไหมกว่าจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นิ่งเฮียไม่ได้นานเท่าไหร่ครับเหมือนพอโปรเจกต์ล่มปุ๊บพี่จิวก็หาอะไรให้ทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนวันนึงพี่จิวก็บอกว่าเนี่ยดูมันดีติดต่อมานะก็เลยพาไปดูตัวครับใช่วันนั้นก็ไปหาพี่ออฟครับไปคุยกับพี่ออฟที่เอเชียทีคจำได้เลยครับวันนั้นเป็นการเจอกันครั้งแรกซึ่งก็ให้คุณพ่อไปด้วยวันนั้นก็มีพี่จิวมีพี่ออฟมีผมแล้วก็มีคุณพ่อพี่ออฟก็ถามแล้วครับเหมือนไปสัมภาษณ์เลยครับว่ามีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงที่เราจะมาทำงานจะมาเล่นซีรีส์แล้วก็มาเล่นซีรีส์วายด้วยจริงตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรเรื่องอะไรใช่ครับเหมือนเราก็เข้ามาในค่ายก่อนแหละตอนนั้นก็ยังแบบยังพูดไม่เก่งยังพูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแบบยังอายอยู่แล้วก็ให้ป้าช่วยตอบด้วยครับให้ป้าช่วยคุยกับพี่ออฟด้วยตอนนั้นผมก็ใหม่แหละเรายังใหม่อยู่มากครับยังใหม่กับการที่จะต้องไปสัมภาษณ์หรือว่าคุยเรื่องจริงจังกับการทำงานอย่างเงี้ยครับพอได้เข้าไปอยู่ดูมันดีจำได้ไหมบรรยากาศช่วงแรกๆในมุมของเราเป็นยังไงบ้างวันนั้นเป็นวันแรกที่เจอทุกคนแล้วแบบตอนแรกก็เกรงมากๆครับตื่นเต้นว่าแบบอุ๊ยพี่เขาจะดุไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคือเจอวันแรกเป็นวันที่เราต้องมาทำงานเลยก็คือถ่ายปฏิทินเลยใช่ครับจริงเหรอใช่เขาเจอวันเจอที่นั่นเลยครับทุกคนอยู่กันพร้อมหน้ากำลังถ่ายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบกลัวพี่เขาดุมากแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บไม่มันแบบไม่เหมือนที่คิดไว้เลยครับพี่ๆเขาไม่ดุเลยไม่ดุเลยสักนิดครับพี่ๆเขาแบบเฟรนลี่มากๆทุกคนเลยแล้วพี่เขาพูดเก่งกับทุกคนด้วยครับตอนแรกก็ผมยังไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่ครับตอนนั้นพูดน้อยมากๆเลยครับแทบจะไม่ได้ชวนพี่ๆหรือเพื่อนๆคุยเลยมีแต่แบบทุกคนมาชวนคุยซะมากกว่าก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามาทำงานมากมากเลยทีนี้จากตรงนั้นวันที่พี่อ๊อฟบอกว่าอยากให้เราเข้ามาร่วมโปรเจกต์นิ่งเฮียตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโปรเจกต์นี้สำหรับผมเป็นสำหรับตอนนั้นตอนนี้ด้วยครับเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆเหมือนตอนนั้นเราก็ยังใหม่มากๆด้วยแทบไม่เคยทำแทบไม่ได้ทำงานอะไรแบบหน้ากล้องสักเท่าไหร่เลยครับแล้วอยู่ดีเราก็ได้รับโปรเจกต์นี้เลยซึ่งได้เล่นคู่กับเฮียด้วยครับซึ่งเฮียเขาก็
มีชื่อเสียงครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วแบบเราใหม่อย่างเงี้ยเราก็กลัวครับกลัวแล้วก็กดดันเครียดด้วยครับว่าเราจะทำได้ไหมล่ะเราจะทำได้ไหมล่ะเราจะทำได้ไหมเราจะไปทวงใครหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยเลยครับกลัวไปทวงเฮียด้วยกลัวแบบทวงพี่ๆทีมงานด้วยครับว่าเราเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็ตอนนั้นก็ดีใจมากๆแบบมากๆเลยครับที่เราได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้จากเด็กคนนึงที่ตั้งใจเรียนมาตลอดเลยไม่เคยทำงานอะไรพวกนี้มาเลยพอได้เข้ากองจำวันที่ถ่ายไพลอตของซีรีส์เรื่องนี้ได้ปะจำได้ครับจำได้เลยจำโลเคชันได้ด้วยครับจำชุดจำทรงผมจำบรรยากาศได้หมดเลยครับเพราะว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ออกกองซีรีส์จริงจังครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การถ่ายซีรีส์ก็ตามเป็นการถ่ายไพลอตวันนั้นก็โหวันนั้นเล่นไม่ได้ครับเหมือนเราก็เวิร์กช็อปมาพอสมควรแล้วแหละเวิร์กช็อปการเป็นตัวละครมาบ้างแล้วแต่ว่าพอมาอยู่หน้ากล้องจริงมันทั้งเกรงทั้งแบบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกด้วยครับแค่เดินก็เกรงแล้วครับก็เลยแบบถ่ายอยู่หลายเทคพอสมควรครับตอนนั้นก็พยายามแล้วแหละพยายามรีแลกซ์ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเหมือนเรายังไม่เคยครั้งแรกเครียดไหมเครียดครับพี่คนหนึ่งในกองแล้วกันครับก็บอกว่าถึงวันที่ถ่ายซีรีส์นิ่งเฮียไปแล้วอย่างนี้ถ่ายไปนานถ่ายจนแบบจบแล้วครับพี่เขาก็มาเล่าย้อนทีหลังว่าแกตอนแรกที่ฉันเห็นผมถ่ายไพลอตครับวันแรกที่เห็นเล่นไม่ได้เลยแล้วพี่เขาเครียดมากๆครับว่าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นยังไงโปรเจกต์นี้จะผ่านไปได้ไหมเพราะว่าผมใหม่แล้วก็เล่นไม่ได้ด้วยครับแต่ว่าพอมาถึงวันที่ถ่ายซีรีส์จริงๆก็เวิร์กช็อปฝึกฝนมาขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เล่นได้เล่นได้นะพี่เขาก็โล่งใจครับใช่พี่เขาก็ดีใจที่แบบเห็นพัฒนาการของผมตั้งแต่วันที่ถ่ายไพลอตมาจนถึงวันที่ถ่ายซีรีส์ครับเปลี่ยนไปก็เยอะพอสมควรนิวอยู่กับความพยายามแหละตั้งใจเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจพอทำงานก็ตั้งใจทำงานพอถึงการถ่ายซีรีส์จริงแหละเข้าสู่การทำงานจริงๆแบบเต็มรูปแบบ 100% ตอนนั้นเป็นไงบ้างจำบรรยากาศของตัวเองได้ไหมว่าช่วงชีวิตตอนนั้นของตัวเองเป็นยังไงเหมือนช่วงที่ถ่ายทำจะเป็นช่วงปี3แล้วกันจะเป็นช่วงที่เรียนหนักที่สุดแล้วครับหนักกว่าปี4ด้วยอย่างถ้าเป็นปี4จะหนักเรื่องทำThesisจะแต่ว่าช่วงปี3จะเป็นช่วงที่แบบเรียนเยอะงานเยอะพรีเซนต์เยอะสอบยากวิชาก็ยากด้วยครับซึ่งแบบโหคุณแล้วก็แบบคนลุกครับช่วงนั้นแบบหูงานด้วยเรียนด้วยช่วงแรกปรับตัวไม่ได้ครับปรับตัวไม่ได้เลยนี่แหละพี่กำลังจะถามเรื่องนี้ว่าตอนนั้นทำยังไงกับการที่คือเราเป็นเด็กตั้งใจเรียนอะแล้วอยากเอาเรื่องเรียนให้อยู่ด้วยเราต้องทำงานอีกอยู่กับบิ๊กโปรเจกต์อีกเราโฮสองเรื่องนี้ยังไงอะตอนแรกโฮไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับจริงเราก็อยากตั้งใจเรียนด้วยแต่ว่าด้วยการที่เราต้องไปเวิร์กช็อปไปออกกออย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะขอเลื่อนเขาได้เราต้องหยุดเรียนไปทำงานใช่ไหมครับซึ่งเราก็พลาดเนื้อหาพลาดงานอะไรต่างๆไปซึ่งตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันครับกลัวว่าจะสอบไม่ได้หรือเปล่ากลัวแบบอาจารย์จะไม่โอเคหรือเปล่าตอนนั้นก็คุยถามอาจารย์ครับว่าเนี่ยผมอ่ะต้องมีถ่ายซีรีส์นะอยากจะแบบขอลาไปถ่ายได้ไหมซึ่งมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งด้วยครับเพราะว่าออกกองเยอะครับซึ่งหลายครั้งมากๆกลัวแบบอาจารย์ไม่เข้าใจครับแต่ว่าอาจารย์ช่วยครับอาจารย์แบบเข้าใจว่าเหมือนด้วยความที่เราเรียนไปเราก็เรียนไปเพื่อทำงานแล้วในขณะที่ตอนนี้เราได้รับการโอกาสในการทำงานแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมถึงจะต้องห้ามหรือว่าไม่ช่วยด้วยล่ะก็ให้เด็กออกไปทำงานด้วยแต่ว่าแค่ให้เรามีงานส่งมาพรีเซนต์แล้วก็สอบให้ได้ให้ผ่านเท่านั้นก็พอแล้วอย่างตอนสอบเนี้ยครับเครียดมากๆครับเพราะว่าสอบยากเนื้อหายากมากๆเลยครับแล้วก็ต้องจำบทด้วยอ่านบทด้วยต้องแบบซ้อมฝึกนู่นฝึกนี่เยอะแยะเต็มไปหมดออกกองอีกเครียดจนแบบบางทีจริงๆมีแอบร้องไห้ด้วยครับแอบร้องไห้อยู่ที่บ้านครับว่าทำไมมันหนักจังเลยแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์ช่วยด้วยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันครับตามงานให้เต็มที่เลยช่วงนั้นก็อยู่บ้านก็อ่านบทด้วยครับแล้วก็กลับมาก็เคลียร์งานจนดึก
ทั้งอ่านบททั้งเคลียร์งานอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับอ่านหนังสือเตรียมสอบอีกก็หนักครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้เออผ่านมันมาได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้หนักแค่ช่วงถ่ายทำด้วยใช่ไหมนิวช่วงที่ออนก็หนักมากเหมือนกันเพราะว่าออนไปเราทำงานไปด้วยอีกยิ่งออนงานยิ่งเยอะแล้วเรียนก็หนักขึ้นไปอีกช่วงนั้นใช่ครับพาร์ทของซีรีส์ออนเนี่ยพี่ข้ามไปเลยเพราะว่าเราเห็นฟีดแบ็กของความสำเร็จมันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่พี่อยากรู้พาร์ทชีวิตส่วนตัวช่วงนั้นมันหนักแค่ไหนกับการที่หวยต้องอีเวนต์วันละ 2-3 งานไหนจะฟีดแบ็กของงานตัวเองอีกเรียนอีกสอบอีกอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นชีวิตเราเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็ประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วที่ซีรีส์ออนจบประมาณช่วงต้นๆค่อนๆกลางๆปีครับช่วงนั้นก็งานเริ่มเข้ามาตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออนไม่เท่าไหร่แล้วกลางเรื่องอะไรเงี้ยต้นใช่ครับงานก็เริ่มเข้ามาแล้วช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะเยอะทุกอย่างจะโหมเข้ามาตอนที่ซีรีส์ออนจบแล้วครับเรื่องเรียนก็ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วแต่เรื่องงานอันเนี้ยก็ต้องทำเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถเทได้ยังไงก็เทไม่ได้ครับคนทั้งกองอะเนาะใช่ทั้งกองทั้งแบบลูกค้าแบรนด์ต่างๆด้วยมันเป็นการทำงานแล้วครับเราต้องเต็มที่มันหนักถึงขั้นไหนนิวช่วงนั้นแบบกลับบ้านเป็นไงบ้างนอนได้นอนบ้างไหมหรือว่าได้คุยกับป้ากับม้าได้เล่นกับแมวได้คุยกับพี่ชายบ้างไหมอะไรเงี้ยอ๋อถ้าช่วงที่หนักๆ ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเหมือนพอแบบงานเริ่มเยอะขึ้นเหมือนตอนเช้าเราก็ต้องออกไปทำงานแหละทำงานตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำกลับมาก็ดึกๆครับบางทีกลับมาทุกคนก็นอนกันหมดแล้วช่วงนั้นก็ขึ้นบ้านอาบน้ำนอนแล้วครับแล้วเช้าก็เข้าลูปเดิมก็เหมือนเดิมครับวนไปเรื่อยๆครับแต่มันเหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราจริงๆนะครับใช่เหมือนจะเรียกว่าเป็นโกลเด้นไทม์เลยก็ได้ครับถึงแม้ว่าเราก็มีเหนื่อยบ้างแต่เราก็ฮึบผ่านมันมาได้ครับมันทำให้ผมได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งมีเพลงมีออกอีเวนต์มีเดินแบบมีถ่ายแบบมีอาจจะมีแฟชั่นโชว์บ้างทำให้ผมแบบมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเยอะแทบจะครบแล้วอะทำงานมา1ปีอะทำแทบจะครบทุกอย่างมากกว่ารุ่นพี่ในวงการบางคนอีกอะก็ไม่รู้ว่าครบหรือยังแต่ก็หลายอย่างแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างแหละที่อยากลองใช่ๆพอมาถึงช่วงที่ได้ทำงานเยอะๆนิวมันจะเริ่มมีช่วงที่มีอินเตอร์แฟนเริ่มมีแฟนต่างชาติเริ่มมีคนต่างชาติรู้จักเราเยอะขึ้นตอนที่ออกไปทำงานต่างประเทศได้เจอแฟนๆต่างประเทศเป็นไงบ้างวันที่บินออกไปก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เด็กผมไม่ค่อยได้บินไปไหนเท่าไหร่ครับ อย่างมีเคยไปแค่ที่สิงคโปร์ตอนม.ต้นกับจีนตอนม.ปลายแค่นี้เลยครับแล้วก็ไม่เคยไปไหนอีกเลยจนกระทั่งซีรีส์ออนจบนั่นแหละครับก็ไปต่างประเทศจำได้เลยครับพอไปสนามบินปุ๊บทุกคนแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยครับทุกคนแบบบางคนก็มีป้ายมาชูด้วยแล้วก็เรียกนูนิวนูนิวมาต้อนรับใช่มาต้อนรับที่สนามบินครับแบบทุกคนน่ารักมากๆเลย อบอุ่นครับแล้วแบบบรรยากาศในงานอย่างงานแฟนมีตอย่างเงี้ยครับทุกคนก็แบบเอนจอยมากๆแล้วก็โอ๊ยดีใจจังเลยที่แบบเขาชอบเขาชอบในซีรีส์ของเราแล้วก็ชื่นชอบในตัวเราด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยครับจริงๆเส้นทางของนิ่งเฮียมันคือเส้นทางที่ทำให้นิวได้เจอสิ่งนี้แหละต่างๆเหล่านี้ถ้าพี่จะถามว่านิวคิดว่าซีรีส์นิ่งเฮียสร้างความสุขอะไรให้กับนิวบ้างนิวพอจะสะโขบให้พี่ฟังได้ไหมว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำความสุขอะไรให้นิวบ้างซีรีส์นี้เหมือนสร้างชีวิตให้ผมเลยสร้างชีวิตใหม่เรียกแบบนี้เลยดีกว่าครับเหมือนซีรีส์นี้เป็นแทบจะเป็นแบบทุกๆอย่างของผมแล้วแหละครับใช่เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ผมมีงานจนถึงทุกวันนี้ทำให้ผมมีโอกาสต่างๆเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดไม่มีซีรีส์เรื่องนี้ครับก็จะไม่มีผมที่มานั่งทำงานอยู่ทุกวันนี้เลยครับถ้าไม่มีเฮียด้วยครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ผ่านมาด้วยกันกับเฮียก็โหก็สู้มาด้วยกันเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่กับเฮียช่วงนั้นแทบจะอยู่ด้วยกันทุกวันเลยด้วยซ้ำทุกก็โหแทบอาทิตย์นึงก็แทบจะเจอกันทุกวันครับเพราะว่าแบบไหนจะเวิร์กช็อปไหนจะถ่ายซีรีส์อีกซึ่งถ่ายซีรีส์อาทิตย์นึงก็ถ่ายหลายวันนะครับซึ่งแบบซีรีส์เรื่องนี้ก็สร้างความสุขให้ผมเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าทำให้ผมมีงานจนถึงทุกวันนี้ทำให้มีแฟนๆแบบคอยซัพพอร์ตมากขึ้นด้วยจากที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับช่วงนั้นตอนที่ทำงานกันเยอะๆอยู่กับเฮียทำงานกันหนักๆช่วงนั้นให้กำลังใจกันยังไงบ้างนิวกับ
ที่4ให้กำลังใจกันยังไงก็ยิ่งให้กำลังใจกันบ่อยค่ะไม่จะเป็นทั้งพิมพ์ข้อความหากันแล้วก็อย่างเวลาเจอกันก็กอดกันหรือว่าหอมกันก็มีจุ๊บกันบ้างให้กำลังใจให้กำลังใจครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ชอบก็จะเป็นกอดกอดครับกอดกับหอมอันนี้รู้สึกว่ามันแบบมอบ energy ให้เรามากๆเลยครับทีนี้หลังจากผ่านช่วงนั้นไปแล้วมันกำลังจะเกิดเรื่องที่สำคัญมากๆของนิวอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองจากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเลยอยู่หน้าเสาธงยังอายเลยอ่ะในวันที่ตกลงกับพี่อ๊อฟว่าเอาล่ะทำคอนเสิร์ตใหญ่กันตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยากทำคอนเสิร์ตนี้ตัดสินใจกับพี่อ๊อฟเขาว่าอยากจัดเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำด้วยครับเหมือนตอนนั้นถ้าจะคอนเสิร์ตเลยจะเคยผ่านมาแค่ DMD Land ครับตอนนั้นก็คุยกันแบบก็หาคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่เคยทำก็คุยกันเยอะครับว่าจริงๆเราอะอยากร้องหลายแนวหลายภาษามากๆครับพี่ๆบางคนก็บอกว่าอุ๊ยมันจะเยอะไปไหมสำหรับหนูจะฝึกหนูจะแบบไม่เครียดใช่ไหมว่าแบบพอเราอยากจะทำหลายๆเพลงหลายๆแนวเงี้ยครับแล้วแบบถ้าเราจำไม่ได้หรือว่าเรากดดันอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะไม่เครียดเองใช่ไหมเราก็แบบถ้าเครียดก็ต้องทำครับเพราะเราอยากทำเพราะเราคนเลือกเราเป็นคนเลือกครับแล้วเรามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยเราก็เลยอยากจะร้องหลายๆภาษาวันนั้นครั้งนั้นจำได้ครับว่าร้องไป6ภาษาเลยมีทั้งไทยอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีสเปนเป็นไงบ้างหลังจบคอนเสิร์ตโหช่วงนั้นหนักหน่วงมากๆเลยครับช่วงนั้นเรียนด้วยใช่ครับหนักแบบหนักมากๆครับเพราะว่าซ้อมคอนเสิร์ตไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับช่วงนั้นก็จำได้ครับมีเรียนแล้วก็ทำงานเสร็จกลับมาก็ไม่ได้กลับครับไปซ้อมคอนเสิร์ตต่อช่วงดึกๆทุกคืนเลยเพราะต้องซ้อมทุกคืนแล้วครับไม่งั้นจะไม่ทันแล้วก็ต้องจำเนื้อเพลงเยอะมากๆด้วยครับเรื่องจำเนื้อเพลงนี่แหละครับที่ทำให้ผมเครียดเพราะว่ามันหลายภาษาเห็นไหมล่ะเขาเตือนเธอแล้วไงว่าจะไม่เครียดใช่ไหมเครียดเองนี่แหละคิดเองแต่ก็ว่าเราเลิกแล้วก็ต้องทำให้ได้ก็ทำให้ดีที่สุดใช่ครับทั้งซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมภาษาช่วงนั้นหนักมากมีจังหวะท้อไหมนิวมีครับมีอยู่แล้วครับก็แอบร้องไห้เหมือนเดิมครับแอบไปร้องไห้เหมือนเดิมว่าหนักมากๆเลยจริงๆเรียกว่าเราเครียดกว่าถ่ายซีรีส์อีกครับเพราะว่าเหมือนอย่างถ่ายซีรีส์ยังมีเทคได้มีถ่ายใหม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้แล้วครับถ้าเกิดว่าเราพลาดบนเวทีก็คือพลาดเลยซึ่งเราไม่อยากพลาดครับจำได้เลยวันนั้นเหมือนจะวันที่ถ่ายงานอยู่กับเฮียด้วยอยู่ที่กองถ่ายงานอย่างอื่นครับก็แบบวันนั้นพอใกล้วันคอนเสิร์ตปุ๊บเครียดแบบโหไม่มีกระจิงกระใจจะทำงานแล้วเรายังจำเนื้อไม่ได้เลยยังจำท่าเต้นไม่ได้เรายังร้องไม่ได้เลยซึ่งมันใกล้มากๆแล้วเราก็เครียดมากๆซึ่งเวลาผมเครียดแล้วผมรู้สึกว่าหน้าผมอ่ะจะออกหน้าผมจะออกครับซึ่งถ่ายงานซึ่งพอหน้าออกก็ถ่ายงานได้ไม่ค่อยไม่ดีเท่าที่ควรใช่ครับเฮียก็เป็นห่วงจนแบบมันไม่ไหวแล้วครับวันนั้นในวันนั้นนี่แหละครับในกองนั่นแหละไม่ไหวแล้วก็เลยเข้าไปห้องน้ำไปร้องไห้หนักมากๆเลยครับแบบระบายเหมือนได้ระบายออกไปเลยโอ้ยรู้สึกเข้าใจเฮียแล้วครับว่าทำไมตอนนี้เฮียมารายการนี้ร้องไห้เมื่อกี้เหมือนมีนิดนึงจุดมาแล้วจะออกมาแล้วครับแต่ไม่ออกไม่ร้องหรอกไปตามฟิลพี่เอาตามที่นิวอยากเล่าพอร้องไห้ปุ๊บพี่ฮอปก็เป็นห่วงด้วยเหมือนกันครับเพราะวันนั้นพี่ฮอปก็อยู่ด้วยก็แบบทุกคนเป็นห่วงมากแต่ทุกคนก็เข้าใจเขาผมเครียดมากๆแต่พอร้องไห้ปุ๊บก็โอเคกลับมาทำงานได้ครับเพราะเหมือนเราได้ปลดปล่อยออกไปแล้วตอนนั้นพอได้ร้องไห้ได้ระบายทุกอย่างออกมาละใกล้วันคอนเสิร์ตแล้วได้ขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆวันนั้นความรู้สึกที่ได้เจอแฟนๆเป็นไงบ้างคิดว่าหลายๆคนเป็นครับคือการที่ขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเวทีช่วงแรกๆแล้วเห็นคนเยอะมากๆเต็มไปหมดเลยครับแบบโอ้เยอะไฟทั้งเสียงกรี๊ดทั้งทุกอย่างเกรงสั่นมากๆเลยตอนนั้นแบบโหเราจะโฮอยู่จริงๆใช่ไหมนะเราจะสามารถ
โชว์ต่อไปได้ใช่ไหมเพราะว่าเพลงแรกเราก็สั่นแล้วแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทำต่อไปครับแฟนๆจะชอบบอกเสมอเลยครับว่าถึงแม้ว่าเราจะร้องเพี้ยนจะพลาดจะเต้นผิดยังไงเขาก็โอเคกับยังไงเขาก็ชอบอยู่ดียังไงเพราะว่าเขารู้ไงว่านิวตั้งใจทำมาตั้งแต่ต้นใช่ครับพอเรารู้แบบนี้เราก็มาคิดได้ครับว่าจริงๆขึ้นคอนเสิร์ตแทบจะไม่มีใครไม่พลาดหรอกครับมันต้องมีการผิดพลาดบ้างอยู่แล้วซึ่งพอขึ้นไปได้สักพักนึงเริ่มกลางๆคอนเสิร์ตหลังๆตั้งแต่กลางๆเป็นต้นไปนี่เริ่มปล่อยใจเริ่มแบบรีแลกซ์ขึ้นเยอะมากๆมันเลยครับโอ้โหคราวนี้เราแบบจะร้องเพี้ยนก็เพี้ยนไปเลยแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมช่วงนั้นหลังจากจบคอนเสิร์ตไปแล้วแฮปปี้ครับยังไงจนทุกวันนี้ก็ยังไปย้อนดูคลิปในวันเกิดอยู่เลยครับแล้วก็ยังเห็นผ่านโซเชียลด้วยเรามีความสุขกับการที่เราจัดคอนเสิร์ตนะการที่เรายืนอยู่บนเวทีการที่เราได้ร้องเพลงการที่เราได้เต้นได้พูดคุยบนเวทีกับแฟนๆเยอะๆอย่างเงี้ยครับเรามีความสุขถึงแม้ว่าจะมีเครียดมีกดดันมีเกรงบ้างแต่ว่าพอสักแป๊บนึงเราก็จะปล่อยเราก็จะรีแลกซ์มีความสุขมากๆณโมเมนต์นั้นครับรู้สึกว่าอยากจัดอีกทีนี้พี่อยากรู้นิวคืออันนี้มันผ่านช่วงที่มันจบคอนเสิร์ตมาแล้วมันเราได้เหมือนเททุกอย่างออกไปแล้วสิ่งที่เราซ้อมที่เราเหนื่อยมามันจบไปแล้วมีความสุขกับมันแล้วแต่ถ้าให้นิวย้อนกลับไปตอนนั้นน่าจำได้ว่าช่วงที่นิวท้อที่นิวเหนื่อยนอกจากอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าถ้าได้ปล่อยออกมาแล้วเราได้ระบายเราโอเคแล้วเราทำงานต่อได้ช่วงนั้นมีกำลังใจอื่นๆอีกไหมที่ส่งมาถึงนิวแล้วรู้สึกว่าทำให้นิวทำงานนี้ต่อไปได้มีครับจริงๆผมถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่สามารถผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้อยู่แล้วครับก็ได้รับมาเยอะเลยครับจากคนรอบข้างว่าจะเป็นทั้งพี่ออฟพี่กล้าเฮียแฟนๆด้วยแล้วก็ครอบครัวด้วยป้าม้าพี่ตีอย่างเงี้ยครับซึ่งแฟนๆเนี่ยจะเป็นรอยยิ้มเป็นความสุขให้มากๆอยู่แล้วครับทุกคนอาจจะคอยแท็กมาใน Twitter ตลอดเลยครับว่าแบบเป็นกำลังใจให้นะอย่างบางคนเห็นว่าแบบผมลงสตอรี่ดึกๆซ้อมอยู่แน่ๆเลยทุกคนก็จะแท็กมานะครับว่าแบบเป็นกำลังใจให้นะแบบขอให้หนูแบบทำให้เต็มที่เท่าที่หนูหวังเลยนะแต่ว่าอย่าฝืนนะถ้าเหนื่อยก็พักบ้างซึ่งแบบแต่ละข้อความก็คือทำให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นมาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็การกินด้วย มันขาดไม่ได้อะเนาะการกินขาดไม่ได้ครับซึ่งต้องได้กินของอร่อยด้วยเราต้องกินครับใช่แล้วการกินเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยมอบพลังให้ผมมากๆเลยจนถึงทุกวันนี้ทีนี้พอผ่านช่วงนั้นมานิวอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่นิวกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังจะมีหนังคู่กับเมียแล้วก็พี่ทับทิมประสบการณ์ใหม่กับการเล่นหนังเป็นไงบ้างการแสดงภาพยนตร์กับซีรีส์ไม่เหมือนกันครับยิ่งซีรีส์นี่เฮียก็หาว่าซื้อเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งดับแสงนาวีไม่ใช่คอมเมดี้เลยครับเป็นโรแมนติกสยองขวัญการเล่นต่างกันมากๆครับเพราะอย่างในนิ่งเฮียจะเล่นมีการเล่นใหญ่มีการเล่นหน้าเล่นตาน้ำเสียงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอไปออกกองดับแสงระวีวันแรกเหมือนเราติดการเล่นซีรีส์ไปด้วยวันนั้นเล่นไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเฮียก็เครียดเฮียก็เครียดด้วยเหมือนกันครับเหมือนผมติดน้ำเสียงดิสนีย์ติดน้ำเสียงดิสนีย์ไปด้วยเอาไปใช้ในดับแสงระวีใช่ครับติดน้ำเสียงการแบบเพราะว่าเวลาเป็นหนูเก้อไอ้เก้ออย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความแอบดิสนีย์อยู่มีความเล่นใหญ่อยู่ครับแต่ว่าแสงระวีไม่ใช่แบบนั้นครับก็ต้องปรับตัวแล้วโปรเจกต์ปีนี้นอกจากที่ทุกคนจะได้เห็นในเดือนนี้แล้วกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมครับก็พูดทั้งหมดเลยแล้วกันครับอย่างในปีนี้ก็อย่างวันนี้เลยมีหมอนอิงครับซิงเกิลแรกใช่อยากจะฝากให้ทุกคนรอฟังด้วยครับเพราะว่ารอมานานพอสมควรครับการที่จะมีซิงเกิลแรกแล้วมีภาพยนตร์ต่อไปจะเป็นภาพยนตร์ครับดับแสงนาวีแล้วก็มีเพลงแสงนาวีด้วยที่ร้องกับเฮียครับมีไปเป็นคาแรคเตอร์พี่โตด้วยเดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่อง Survivor ที่ประกาศไปตอน DMD Line Up ครับใช่ก็ดีไม่นานก็จะเริ่มแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคอนเสิร์ตคู่ครับคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮียครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกแล้วก็คิดว่าจัดใหญ่แล้วก็เต็มที่มากๆด้วยครับก็ฝากแฟนๆติดตามทุกโปรเจกต์ของทั้งดูบันดิแล้วก็ซีนูนิวด้วยเนาะใช่ครับแต่ละช่วงชีวิตของนิวอ่ะมันมีทั้งช่วงที่ท้อเหนื่อยแล้วก็ผ่านมันมาได้ถ้าพี่ถามว่านิวมีความสุขกับอะไรมากที่สุดในช่วงนี้นิวยกให้กับอะไรที่มันเป็นความสุขของนิว
เหมือนช่วงนี้ผมมีกำลังจะมีซิงเกิลเดี่ยวแหละซึ่งพอมีซิงเกิลปุ๊บรู้ตัวแล้วว่าเราจะได้ไปร้องเพลงในงานต่างๆเยอะขึ้นเรามีความสุขนึกภาพว่าเราได้ไปร้องเพลงให้แฟนๆฟังซึ่งเป็นเพลงของเราใช่แล้วก็มีความสุขมีความสุขมากๆครับชีวิตช่วงนี้มีความสุขกับการร้องเพลงมากๆพี่เชื่อว่าทุกงานที่นิวกำลังจะได้ทำในตอนนี้มันจะเป็นความสุขของนิวแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของนิวต่อไปเรื่อยๆอยากให้เก็บช่วงเวลาของช่วงเดือนนี้ของตัวเองช่วงชีวิตนี้ไว้แล้วก็เก็บไว้ให้มันเป็นประสบการณ์ของความสุขของตัวเองดีใจที่วันนี้ได้คุยกันขอบคุณมากที่แวะมาเจอพี่แล้วก็ที่สำคัญวันนี้23ที่ออนมาลืน25แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยมีความสุขมากเป็นพี่พันเป็นคนแรกที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แง่สิก็พี่พันวันที่6แล้วก็พี่พันเป็นคนแรกในปีนี้เลยที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเพราะว่าเราต้องออกที่23ไงพี่ก็เลยต้องรีบเบิร์ธเดย์ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีวันที่22คอนเสิร์ตพี่โตไว้ค่อยรับของขวัญวันเกิดวันนั้นเดี๋ยวไปเจอกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าก่อนเนาะมีความสุขมากๆขอให้ปีนี้นิวประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆให้เป็นเด็กตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นที่รักของทุกคนต่อไปเรื่อยๆดีใจที่วันนี้ได้คุยกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลย